ขณะนี้7:37 นนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อทางช่อง23ครับไปที่มุกดาหารกันหน่อยมีภาพของตำรวจเนี่ยไปจับเขาบอกว่า2เพื่อนเกลอนัดมาดื่มมากินกันเสพยาบ้าแล้วก็กินเหล้าที่ว่านี้พอเมาปั๊บเนี่ยก็ทำร้ายคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อโดยเฉพาะแม่สุดท้ายแม่นี่แหละมาแจ้งจับเองนะครับให้มาจับลูกชายหน่อยมีภาพที่ตำรวจไปจับตัวฮะนี่นะครับเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาครับตำรวจเนี่ยโรงพักมุกดาหารไปเข้าควบคุมตัวนายณัฐวุฒิใจเที่ยงอายุ40ปีนี่คนแรกก่อนนะที่บ้านพักของเพื่อนบ้านพักของเพื่อนเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านกุดแค่ตำบลกุดแค่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่นายณัฐวุฒิเนี่ยได้ไปต่อยกับพ่อของตัวเองเนี่ยพ่อก็ต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยกำนันซึ่งระหว่างการจับกุมเนี่ยนายณัฐวุฒิได้ถามตำรวจว่าจับผมทำไมจับผมทำไมเนี่ยถามหลายครั้งเลยตำรวจบอกใจเย็นๆไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนี่นะครับเนี่ยพอจับเสร็จปั๊บก็ไปตรวจค้นกระเป๋านะครับในเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับซึ่งระหว่างนั้นมีชายอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่านายมนตราชาลีก็ได้เดินออกมาจากห้องน้ำตำรวจก็เลยรวบตัวอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะเสพยาด้วยกันโดยระหว่างการจับกุมนี่นางเพียรชาลีแม่ของนายมนตราได้เดินมาบอกกับตำรวจบอกว่าจับไปขังให้นานๆเลยมันตีแม่มันเอาของในบ้านเนี่ยไปขายหมดเลยนะครับแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกลัวในแต่ละวันก็จะทำร้ายนะครับพ่อแม่แล้วก็เอาข้าวของในบ้านเนี่ยไปขายนะครับซึ่งก็แม่เองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องเอามีดพลาเนี่ยไปนอนกอดทุกคืนนี่แม่นะครับเอามีดพลาไปนอนกอดทุกคืนเป็นการป้องกันตัวผู้สื่อข่าวสอบถามนางเพียรชาลีแม่ของนายมนตราก็เปิดเผยว่า2คนเนี่ยที่ถูกจับเป็นเพื่อนเกลอกันเป็นเกลอกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ชอบกินเหล้ากันเป็นประจำเลยที่สำคัญกินเหล้าไปด้วยเสพยาไปด้วยพอเมาได้ที่ก็จะทำร้ายร่างกายเนี่ยแม่บ่อยครั้งซึ่งล่าสุดเมื่อวันก่อนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทำร้ายร่างกายแม่ไม่พอนะครับยังคว้างเอาท่อนไม้เนี่ยใส่อีกนี่นะครับสุดท้ายก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับไปเลยไปขังนานๆคราวนี้นะครับแม่จับให้ขังนานๆเลยดูลูกชายนะครับยังยิ้มอยู่เลยอ้าวได้ฟังเสียงแม่หน่อยนะครับคุณเพียรชาลีครับตีตีเขาตรงไหนด่ามาอีหนาหัวด่านะตีตีเขานี่ตีเนาะตีร้ายมือแล้วอืมอันมาตีชุกอนก็ตีครับโอ้ยบ่ให้เว้าลึกเหมือนคนหย่อนไม้ชัยย่าเนี่ยอยู่ผู้เดียวครับบ่มีใครครับลูกผู้นึงก็ไปเอาเมียอยู่ที่สะเก็ดบ่ได้มาอืมย่าเนี่ยไห้ร้องไห้ร้องอยู่นี่นะครับความทุกข์ของแม่นะครับร้องให้เป็นประจำเลยนะครับมีลูกชายก็พึ่งพาไม่ได้นอกจากจะพึ่งพาไม่ได้แล้วยังมาทำร้ายแม่อีกอันเนื่องมาจากว่ายาเสพติดครับค่ะข่าวเนี้ยสองเกลอคือคู่นี้ถ้าสามเกลอเป็นลาบผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะครับวิ่งไม่น่าเล่นวิ่งเลยนะ